มันไม่ผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้มีเจตนาเพื่อจำหน่ายนะฮะแต่จะผิดตามพ.ร.บ.ยาสูบในกรณีที่คุณสูบในที่ที่ห้ามสูบใช่ไหมครับครับแต่ถ้าเขามีและเขาเอาไปสูบในที่ที่ให้สูบผิดไหมคะสูบในที่ที่อนุญาตใช่ไหมครับอันนี้ไม่ผิดครับแต่คนที่จำหน่ายอ่ะผิดแล้วถ้าคนก่อนที่เหมือนเขาก็ซื้อจากพวกอย่างเงี้ยเขาผิดไหมคะคนสูบมีอุปกรณ์ก็นี้ไงแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณมีแล้วมีหลายชิ้นหลายมีเจตนาเพื่อไปจำหน่ายต่ออย่างเงี้ยไม่ได้พูดง่ายๆคือถ้ามีอันเดียวสามารถนั่งสูบในจุดที่คนอนุญาตที่เขาอนุญาตให้สูบเนี่ยคือไม่ผิดครับครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติไม่ผิดอันเดียวกันอันเดียวกันแต่ถ้าคุณมีครอบครองหลายอันหลายมีเจตนามีเจตนาใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับค่ะคือมันเป็นข้อสับสนที่ตอนนี้มันมีแต่ว่ายังไงร้านค้าต่างๆนี่ยังไงต้องผิดอยู่แล้วฮะหรือผู้ครอบครองนะครับเพื่อมีเจตนาร้านค้าต่างๆเนี่ยขายไม่ได้แน่ถูกต้องครับไม่ว่าจะท้องที่ไหนก็ขายไม่ได้แน่ถูกครับยืนยันครับอันนี้ก็เป็นความเหมือนย้อนแย้งในทางกฎหมายนะคะเพราะว่าในเมื่อขายไม่ได้แต่ว่าสูบได้เนี่ยค่ะมันไม่ย้อนแย้งครับเพราะว่าไอ้เขาควบคุมอยู่แล้วว่าสินค้านี่ห้ามนำเข้ามานะครับพอห้ามนำเข้ามาเนี่ยไอ้ร้านต่างๆเนี่ยก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเข้ามาไม่ได้ถูกไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ควบคุมผู้สูบเข้าใจไหมฮะเพราะว่าผู้สูบเนี่ยเขาไปควบคุมตามพ.ร.บ.ยาสูบอยู่แล้วเห็นไหมฮะควบคุมคนขายครับแต่ทีนี้คนสูบไปซื้อของผิดกฎหมายที่ห้ามนำเข้ามาสูบแต่คนสูบตอนสูบไม่ผิดไม่ผิดหรอตอนสูบก็ผิดพ.ร.บ.ยาสูบไหมครับแต่ถ้านั่งสูบในที่ที่ให้สูบไม่เป็นไรสูบได้เหมือนย้อนแย้งไงพี่ครับนี่แหละฮะเป็นช่องว่างของกฎหมายอยู่ครับเราจะมีการคุยกันหน่อยแน่นอนครับตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะแก้ตรงนี้อยู่ฮะนี่แหละครับครับที่บอกว่ามาตรา264ของพ.ร.บ.ศุลกากรเนี่ยก็คือมีเหมือนกับมีสิ่งผิดกฎหมายก็คือบุหรี่ไฟฟ้าไว้246ครับทีนี้อย่างนี้เขาบอกอย่างนี้ฮะในกฎหมายเขาบอกชัดเจนท่านจะเห็นนะครับว่ากรณีครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเป็นความผิดซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายหรือนะครับหรือเอาไปเสียเนี่ยครับหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งเป็นอันตรายนะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับในการสูบเนี่ยแล้วก็อยู่ในราชอาณาจักรเนี่ยนะครับโดยนะครับโดยมีเกี่ยวกับมันจะเข้าข้อกฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรเมื่อกี้ที่เราบอก2560มาตรา246วรรค1ต้องระวางโทษไม่เกิน5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน4เท่าของราคานะครับของซึ่งได้รวมอากรไว้ด้วยแล้วหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้มันจะเข้าตามที่ท่านถามไงที่ท่านถามคนที่สูบจะสามารถดำเนินคดีในข้อหานี้ได้มันจะเข้าใช่ครับถ้าไปเข้าตามของพ.ร.บ.ยาสูบด้วยแล้วก็พ.ร.บ.ที่ท่านรองว่าเมื่อกี้นะครับศุลกากรกรณีของชาวต่างชาติตอนนี้มาเยอะที่เมืองไทยแล้วเขาก็บ้านไม่รู้ว่าบ้านเขาถูกหรือผิดแต่เขาก็สูบกันเรื่อยไปเนี่ยโดยเฉพาะมณฑลห้วยขวางเนี่ยเยอะมากแบบนี้เนี่ยถ้าตำรวจเจอถ้าเขาสูบในที่ที่ไม่ใช่ที่ให้สูบเนี่ยคือเขาทำผิดถูกครับโอเคเข้าใจค่ะถ้าเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแต่ว่าบอกว่านำมาเพื่อสูบผิดไหมคะพกพามาของส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไม่ได้นำมาจำหน่ายอะไรเงี้ยค่ะนำเข้าใช่ไหมครับคือเขามาเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วพกมาสมมติประเทศของเขาไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วอันนี้มันจะเข้าต้องห้ามนะครับต้องห้ามห้ามนะครับตั้งแต่เสือกากรอยู่แล้วครับโอเคครับแต่ก็แสดงว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวไทยเนี่ยใครที่มีบุหรี่ไฟฟ้าอย่าได้ให้ระวังเพราะผิดกฎหมายบ้านเราถูกตั้งแต่นำเข้าแต่คนบ้านเราเนี่ยถ้ามีแล้วไปสูบในที่ให้สูบไม่ผิดครับมันเป็นช่องว่างของกฎหมายแล้วถ้าอย่างนั้นนักท่องเที่ยวเขาอ้างได้ไหมว่าเฮ้ยอาจจะซื้อที่ไทยมาไม่ได้นำเข้ามาครับก็นี่แหละครับที่เป็นข่าวเขาก็อ้างอย่างนี้แหละครับโอ้ปุ่นหัวเรียบปัจจัยนี่แหละครับโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะที่หน่อยมอกอ๋อดูก่อนค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือว่ามีความชัดเจนนะคะสำหรับเรื่องของการนำเข้าแล้วก็สูบบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นสินค้าต้องห้ามนะคะที่ห้ามนำเข้านะคะก็จะมีความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากรนะคะดังนั้นเนี่ยหากมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศไม่ว่าช่องทางใดนะทั้งทางธรรมชาติหรือว่าช่องทางปกตินั้นก็จะมีความผิดนะคะตามพ.ร.บ.ศุลกากรนะคะส่วนผู้สูบนะคะที่สูบ
ในที่ที่มีการอนุญาตนะคะให้สูบได้นะก็ยังไม่เข้าข่ายในเรื่องของความผิดพรบ.สุรกากรนะคะแต่ว่าหากพบว่ามีการไปสูบในที่ห้ามสูบอย่างตามโรงพยาบาลหรือว่าตามจุดที่มีข้อห้ามเนี่ยก็จะมีความผิดนะคะในเรื่องของพรบ.ยาสูบนะคะทีนี้จะขยายส่วนนี้ส่วนใหญ่เขาขายในตัวครับนี่ก็ได้ครับบุ๊กครับขอบคุณค่ะท่านคะสินค้าส่วนใหญ่นี่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศไหนอะคะของตอบไปแล้วครับพี่อ๋อประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านส่วนใหญ่จีนส่วนใหญ่จีนแล้วก็ทำพม่าพี่ว่าแล้วมันงงผู้การครับนิดหนึ่งขอสักนิดหนึ่งครับขออนุญาตลองไหมลองเนี่ยขอบคุณขอท่านลองหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะก็สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามการไลฟ์สดอยู่นะคะตอนนี้นะคะก็คือมีการแถลงในเรื่องของการจับกุมนะคะเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะที่มีการลักลอบนำเข้ามานะคะซึ่งวันนี้ก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจค้นนะคะจับกุมผู้ต้องหาในรวม2จุดด้วยกันแล้วก็สามารถตรวจยึดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านะคะบุหรี่ไฟฟ้าแบบดูดแล้วทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าแบบมีหลายแบบมากนะคะสามารถยึดของกลางเนี่ยได้นะคะจุดละจุดแรกนะ50ล้านนะคะแล้วก็จุดที่2เนี่ยอีก30ล้านนะคะในย่านราชเทวีนะคะก็ย้ำกันไว้นะคะสำหรับใครที่มีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองนะคะก็ถือว่ามีความผิดนะคะตามพรบ.สุรกากรนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่ตอนนี้มีการจับกลุ่มกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เนี่ยค่ะสินค้าที่ถูกลักลอบนำเข้ามานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยึดมาเยอะมากนะคะแล้วก็จากการสืบสวนเนี่ยก็พบว่ามีการจำหน่ายในรูปแบบของออนไลน์ค่อนข้างจะเยอะเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลนะจนสามารถจับกลุ่มแล้วก็ตรวจยึดของกลางเหล่านี้ไว้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยไม่เฉพาะแค่ผู้ต้องหาที่มีการจับกลุ่มได้ในวันนี้เท่านั้นค่ะหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็จะได้มีการสืบสวนขยายผลนะคะไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจะสามารถนำผิดผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้อีกมากน้อยอย่างไรนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของความผิดนะคะใครที่มีบุหรี่ไฟฟ้านะคะไว้ในการครอบครองนะอย่างกรณีแรกเนี่ยกรณีขายบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคนะคะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็กรณีนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็จะมีความผิดตามพรบ.การส่งออกไปนอกแล้วการนำเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา20ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์นะคะเรื่องกำหนดให้บารากุแล้วก็บารากุไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะก็ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือว่าปรับเป็นเงิน5เท่าของราคาสินค้าหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะแล้วก็กรณีที่มีไว้ในครอบครองหรือว่ารับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีความผิดนะช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาไปเสียซื้อหรือว่ารับไว้โดยประการใดนะคะซึ่งก็จะมีความผิดระวังโทษไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับเป็นเงิน4เท่าของราคานะคะซึ่งก็มีการรวมค่าอากรเข้าด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามอยู่ในตอนนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะคะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักการไลฟ์สดเพียงเท่านี้และหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตแล้วก็ไลฟ์สดคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันค่ะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ